โอเคสวัสดีชาวซูเปอร์เอิร์ธทุกท่านโดยวันนี้ก็กลับมาดูวอลบอลใหม่กันอีกรอบนึงนี่ก็จะเป็นวอลบอลชื่อว่า Democratic Detonation สำหรับราคาของมันก็ 1,000 ซูเปอร์เครดิตเท่าเดิมเลยแล้วก็จะอยู่ในเกมไม่หายไปไหนเหมือนกับวอลบอลอันก่อนหน้านี้แหละเพราะในวอลบอลนี้มีหลายอย่างเลยแต่ก่อนอื่นนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดตที่เขาแอบแทรกเข้ามาก็จะเป็นอัปเกรดในยานแบบใหม่จะเป็นอัปเกรดเลเวล4ซึ่งมันก็มีอันที่ดีๆเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างอันที่มันเพิ่มระเบิดใน Eagle Air Strike อันนี้คุ้มมากแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าแม่งโคตรแพงเลยประเด็นก็คือผมคิดว่าในอนาคตเดี๋ยวมันต้องมีเวล5มาแน่นอนก็หมายความว่าเราต้องอัปเกรดเวล4รอเอาไว้เพราะงั้นเล่นกันเหนื่อยอ่ะแต่ยังไงมาเข้าประเด็นดูตัววอลบอลของเรามันก่อนเลยก็มาดูสำหรับชุดกันก่อนเลยเพราะว่ามันมีอะไรไม่เยอะแล้วก็ผมคิดว่ามันผิดหวังมากๆด้วยความที่ทุกชุดเนี่ยมันมีอยู่3ชุดในวอลบอลนี้นะมันเป็นแพสซีฟเดิมเว้ยเป็นแพสซีฟที่เคยมีอยู่ในเกมแล้วสำหรับชุดหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นชุดเหลืองฉายา Groundbreaker ซึ่งจะเป็นชุดสายกลางให้อารมณ์แบบเหมือนนักดับเพลิงไงไม่รู้แล้วก็แพสซีฟของมันเนี่ยหลักๆจะเพิ่มเลือดไอ้ลิ้ม 30% อันนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้เยอะนะแบบกลางๆมากกว่าผมก็จะให้คะแนน7เต็ม10เพราะว่าดีไซน์มันสวยดีสำหรับชุดหน้า2ก็จะเป็นชุดแนวสีแดงผมเห็นแล้วนึกถึงพวกตัวละครในเกม Team Fortress ยังไงก็ไม่รู้มันก็จะเป็นชุดสายเบาปนกับสายกลางสำหรับแพสซีฟของมันหลักๆนะก็จะเพิ่มระเบิดของเราให้กลายเป็น6ลูกแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเล่นบ่อยสุดแหละเพราะว่าผมใช้ไอ้ชุดนี้ไปฟาร์มเมดัลรอปลดล็อกไอ้วอลบอลนี้หน้า3นี่แหละก็จากที่ใช้งานมาเยอะมากๆผมจะให้คะแนน6เต็ม10ก็ผ้าคลุมของมันเท่มากๆแต่การใช้งานจริงของมันนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไอ้สเตตัสมันดูกึ่งๆไปหน่อยมันไม่ค่อยเด่นในด้านใดด้านหนึ่งมาดูสำหรับไฮไลท์ของเรากันดีกว่าได้คือชุดหน้า3ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสายหนักเดินช้าแต่ว่าถึกหลักๆแพสซีฟของมันก็จะกันระเบิดมากขึ้น 50% อันเนี้ยเอาไว้ใช้กับหุ่นยนต์โดยตรงเลยแล้วก็อย่างที่บอกไอ้แพสซีฟพวกนี้มันมีอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแหละเพราะงั้นก็ใส่เพื่อความเท่เอาอย่างเดียวจะให้คะแนน9เต็ม10น่าเสียดายที่มันไม่ใช่แพสซีฟใหม่อะไรแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะผมว่าลายของผ้าคลุมมันเนี่ยดูไม่ค่อยเข้ากับชุดเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรยังไงมาดูสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือปืนต่างๆในวอลบอลนี้ก็มาดูปืนหน้าแรกก็จะเป็นปืนกลเจาะเกราะตามที่สเปคมันบอกเนี่ยก็จะเจาะเกราะแค่ระยะกลางเนาะเพราะว่าปืนไพรมารีมันทำสูงสุดได้แค่นี้แหละแต่พอผมไปใช้จริงอะผมรู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนปืนกลทั่วไปได้แหละอาจจะกากกว่าปืนกลทั่วไปได้ซ้ำเพราะว่ามันเหมือนเน้นยิงแค่ตัวกากตัวเปราะๆแค่นั้นถ้าจะยิงพวกตัวกลางๆเนี่ยก็พอได้แต่ว่าปืนนี้กระสุนมันน้อยมากเลยแบบไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยตายแล้วก็แรงดีดเนี่ยโคตรสูงเลยถ้าเราจะปรับเป็นออโต้นี่เราต้องคุมปืนเก่งแบบทราวเลยก็ว่าได้ถึงจะเอาอยู่บอกตรงๆนะผมว่าปืนนี้มันต้องบัฟด่วนๆเลยเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันเท่ก็จริงแต่การใช้งานนี่แม่งกากยังไงไม่รู้ผมก็จะให้คะแนน5เต็ม10อย่างน้อยมันยิงสนุกดีมาดูสำหรับปืนหน้า2อันนี้ชื่อว่า Eruptor เป็นกระบอกที่ผมรอมานานมากก็จากที่เล่นมานี่มันใช้งานเหมือนสไนเปอร์จะดีที่สุดและซับดาเมจเนี่ยดูจากสเปคที่มันเขียนนะผมว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าพอไปยิงจริงนี่โหแม่งโคตรแรงอ่ะแม่งแรงกว่าที่เขียนเป็นตัวเลขไว้เยอะอย่างถ้าเอาไปยิงเบอร์เซอร์เกอร์หรือว่าหุ่นยนต์มือเลื่อยเนี่ยบางทีนัดเดียวแม่งตายได้เลยโดยปืนนี้ก็จะเป็นปืนกระสุนระเบิดถ้าเราใช้เก่งแล้วเนี่ยยิงแค่นัดเดียวก็เก็บได้ 5-6 คิวต่อ1นัดกันเลยทีเดียวเน้นว่าแค่นัดเดียวนะแล้วก็ที่โกงสุดเลยก็คือเราจะสามารถยิงพวกออบเจคทีฟบางอย่างได้เช่นบ้านหุ่นยนต์สับรูมแมลงนี่ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะยิงไม่ได้นะแต่แค่บ้านหุ่นยนต์นี่มันก็โกงแล้วแค่ยิงไอ้อัดเข้าป่องระบายอากาศเนี่ยนัดเดียวก็ระเบิดเลยทำให้กระบอกนี้โดยภาพรวมผมรู้สึกว่ามันเอาไว้ใช้กับพวกหุ่นยนต์อะไรงี้ซะมากกว่าแต่สำหรับข้อเสียนี่ก็หนักหน่วงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยก็คือกระสุนเนี่ยมันเป็นแบบแมกกาซีนก็จริงเว้ยแต่ว่าตอนเรายิงไม่จะเหมือนแบบยิงทีละนัดมันคือการยิงทีละนัดเลยแหละพอยิงนัดนึงเสร็จเราต้องรอคูลดาวน์ประมาณ2วิได้ซึ่งตอนเล่นจริงเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนรอเป็นชาติเลยเพราะแม่งนานมากเลยดูเหมือนว่าปืนนี้มันจะเหมาะกับการใช้ยิงสนับสนุนเพื่อนซะมากกว่าผมก็เลยให้คะแนน7เต็ม10ไปเพราะว่าชอบที่มันใช้สนุกเนาะแล้วก็ฟังก์ชันมันเยอะแอบมีความโกงตรงที่สามารถใช้ยิงออบเจคทีฟบางอย่างได้แต่ตอนใช้อ่ะมันต้องดูจังหวะดีๆเว้ยถึงจะมีประโยชน์จริงๆบอกตรงๆว่ากระบอกนี้มันพึ่งพาได้ค่อนข้างยากต้องมีปืนอีกสักกระบอกนึงเป็นซัพพอร์ต
พ่นอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ยิงพวกลูกกระจอกอะไรแบบนี้จะเซฟกว่าแต่ทีนั้นผมชอบกระบอกนี้ที่สุดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นสนุกสุดและในวอร์บอนใหม่นี้มาดูสำหรับปืนวอร์บอนหน้า3นั่นก็คือปืนครอสโบนกระสุนระเบิดถ้าถามว่ามันคุ้มเหมาะกับเป็นปืนวอร์บอนหน้า3มั้ยอันนี้ผมว่าไม่เลยสักนิดนึงแต่มันก็เล่นสนุกอยู่นะถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆไอ้คอสโบกระบอกเนี้ยให้นึกถึง E-Raptor ที่ผมเพิ่งพูดไปกระบอกเมื่อกี้นี้แต่อีคอสโบนี่มันทำลายบ้านหุ่นยนต์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยิงเจาะเกราะแล้วก็กระสุนเนี่ยมันจะยิงแบบวิถีย้อยแทนโดยถ้าเรามาดูสเปคที่มันเขียนไว้เนี่ยมันก็จะบอกว่าดาเมจอะแรงกว่า E-Raptor ก็จริงแต่ว่าพอเอาไปใช้งานตอนเล่นในเกมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นสำหรับหน้าที่หลักของมันเหมือนเอาไว้ใช้ยิงพวกฝูงแมลงหรือไม่ก็พวกฝูงหุ่นยนต์อะไรเงี้ยพอได้แต่กระสุนของมันเนี่ยจะไปไวมากเทียบกับปืนพลาสมาในวอร์บอนก่อนหน้านี้วอร์บอนคัตติ้งเอจที่มันเป็นปืนยิงลูกระเบิดแล้วก็กระสุนย้อยแบบคล้ายๆกันนะผมว่าใช้คอสโบนเนี่ยดีกว่าเยอะเลยสำหรับข้อเสียหลักๆที่ผมนึกออกเนี่ยก็คือไอ้กระสุนที่มันย้อยเนี่ยแหละเพราะว่ามันต้องดูจังหวะดีๆแล้วก็ถ้าเรายิงระยะไกลอะไรเงี้ยมันจะยิงลำบากเนาะแต่ยังไงก็จะให้คะแนน7/10เพราะว่าเป็นอีกกระบอกนึงที่ใช้สนุกแล้วก็มีความท้าทายเพราะมันใช้ยากนี่แหละสำหรับวอร์บอนนี้ก็มีปืนแปลกก็คือปืนพกระเบิดจะอยู่หน้าแรงสุดเลยสำหรับฟังก์ชันของมันก็ตามชื่อมันเลยยิงมาเป็นลูกระเบิดซึ่งตอนนี้ไม่มีบั๊กอยู่ถ้าเกิดว่าบางทีนะเรายิง2นัดแรกติดกันเนี่ยมันไม่ต้องรีโหลดอะไรเลยแต่ถ้าเอาจริงๆมันยิงทีละนัดนะยิงเสร็จแล้วก็โหลดถ้าเราดูที่สแตทไฟเรทมันไปที่900ได้ไงวะนั่นมันรัวกว่าพวกปืนกลอีกแล้วเนี่ยสำหรับประโยชน์หลักๆของมันเลยก็คือเอาไว้ยิงปิดรูแมลงหรือไม่ก็ระเบิดบ้านหุ่นยนต์ได้แต่ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเอาไว้ยิงพวกศัตรูห่วยแตกมากๆแล้วก็ข้อเสียของมันก็ยิงช้าแหละยิงเสร็จแล้วก็ต้องโหลดเพราะงั้นไม่ค่อยเหมาะเอาไว้ใช้เก็บคิวอะไรแบบนั้นเท่าไหร่แต่โดยรวมผมจะให้คะแนน8/10เลยเพราะว่ามันสามารถปิดรูแมลงได้แล้วก็แบบเอาไว้ใช้แทนเป็นระเบิดสำรองได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ระเบิดทั่วไปอยากใช้ระเบิดควันอะไรเงี้ยก็เอาปืนกระบอกนี้มาเป็นระเบิดที่สามารถใช้ระเบิดบ้านหุ่นยนต์หรือไม่ก็ปิดรูแมลงแทนถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวที่สุดในวอร์บอนนี้แหละผมชอบมากเลยพูดถึงระเบิดวอร์บอนนี้ก็มีระเบิดใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นระเบิดปลาแล้วแปะรูปทรงของมันนี่ก็เหมือนพวกเวอร์วันไงก็ไม่รู้แต่หลักการทำงานของมันจะแปลกนิดนึงนะพอเราปาไปแล้วมันก็จะแปะติดใช่ไหมบางทีก็มันก็ไม่แปะนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเราปาแปะไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลุไฟออกมาตอนมันเป็นพลุเนี่ยมันก็จะทำดาเมจกับศัตรูที่ระเบิดมันแปะอยู่พอเราไปอีกสักพักนึงระเบิดมันก็จะระเบิดตู้มทำดาเมจอีกรอบนึงมันสามารถเอาไปใช้ปิดพวกรูแมลงกับระเบิดบ้านหุ่นยนต์ได้แต่ว่าต้องกะดีๆอ่ะบางจังหวะเราปาไปแล้วมันไปติดตรงผนังด้านบนของรูแมลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมไอ้รูแมลงมันก็ไม่ได้ปิดก็ถือว่าเสียระเบิดไปฟรีโดยสำหรับหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือเอาไว้ใช้กับพวกศัตรูเกราะหนาอย่างเช่นบายไททันไอ้พวกชาร์เจอร์หรือไม่ก็หุ่นยนต์พวกฮอกแต่จากที่ผมทดลองนะกว่าไอ้ศัตรูพวกนั้นจะตายเนี่ยผมใช้ระเบิด 3-4-5 ลูกขึ้นไปเลยต้องหาจังหวะปาดีๆด้วยเพราะเวลาจะปาระเบิดเราต้องปาระยะใกล้ใช่ไหมอย่างบายไททันเนี่ยมันก็วิ่งไล่เราแบบมันแทบจะฆ่าเราตายอยู่แล้วแล้วพอปาออกไปก็ต้องรอไอ้ระเบิดนี้มันทำดาเมจอีกเพราะงั้นคะแนนโดยรวมนะผมจะให้5/10มันมีดีที่มันเป็นระเบิดเดียวในเกมที่ใช้งานแบบแปลกๆแบบนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็หาจังหวะใช้ยากมากและของสำคัญอีกอย่างนึงในบอบอนี้ก็จะมีบูสเตอร์ใหม่ซึ่งการใช้งานหลักๆของมันก็คือจะลดเวลารอยานมารับตอนที่เรา extraction ออกจากด่านมันจะใช้ดีเฉพาะพวกด่าน40นาทีขึ้นไปเท่านั้นแหละจากที่แบบรอสูงสุด4นาทีใช่ไหมกว่ายานจะมารับพอใช้บูสเตอร์นี้ไม่ก็รอไม่ถึง2นาทีเองประมาณ1นาทีครึ่งประมาณเนี่ยบางทีนะเหลือแค่ไม่กี่วิเอง30วิ20วิอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่ด่านนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรโดยรวมให้คะแนน6/10จริงๆบูสเตอร์มันก็ไม่แย่แต่ว่าแพทช์หลังๆเนี่ยทีมงานเข้าใจดีเราไม่ค่อยเจอปัญหาตอนรอยานเท่าไหร่และสตูมไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนเพราะงั้นบูสเตอร์นี้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอะส่วนพวกของอื่นๆอย่างเช่นแบนเนอร์แล้วก็ถ้าโพสต์ตอนเราเล่นจบอะไรแบบนี้ผมจะขอไม่พูดถึงเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสำคัญมันแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันแต่จะให้คะแนนโดยภาพรวมในบอร์ดนี้ Democratic Denomination ผมจะให้คะแนน 7.5
7เต็ม10ปืนเนี่ยแม่งเล่นสนุกเว้ยแล้วก็ชุดเนี่ยด้วยความที่เป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยมันดูสวยดีแต่แพสซีฟนี่น่าผิดหวังไปหน่อยผมว่าไอ้วอบอลเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นแนวซัพพอร์ตหรือคนที่ชอบไปทำออบเจคทีฟชอบไปปิดรูมแมลงหรือว่าระเบิดบ้านหุ่นยนต์แบบนี้ผมว่าแม่งโคตรดีเลยก็เท่ากับว่าเกมนี้มันมีอัปเดตใหญ่ทุกเดือนเลยก็ว่าได้โหทีมงานมึงไม่พักกันบ้างเลยหรือไงวะแต่ยังไงผมก็ชอบนะอัปเดตเยอะๆแบบเนี้ยดีแหละเล่นได้ยาวๆซื้อมานี่โคตรคุ้มเลยเกมนี้